่อนที่จะไปที่ต่อไปเนี่ยเราก็ต้องมาชาร์จแบตกันก่อนนะเติมพลังให้ร่างกายเราเนี่ยมีกำลังนะผมวันนี้บอกเลยจะไปอีกหลายที่เดี๋ยวจะมีที่เซอร์ไพรส์เยอะเลยก่อนอื่นเรามาดรอปที่นี่ครับร้านก๋วยจั๊บคลองบางหลวงคนแน่นตลอดเวลาเดี๋ยวสั่งอาหารเขาเลยดีกว่าผมเขาสั่งอาหารนะครับเรียบร้อยครับมาแล้วผมเดี๋ยวมาชิมกันว่าจะเจ๋งตามที่แบบว่าภาพที่เรามองหรือเปล่าเฮ้ยไม่ต้องปรุงแจ่มกินข้าวก่อนเดี๋ยวพาไปต่อเจอกันนะครับตอนนี้บุ๊กอยู่ที่โป๊ะเรือของวัดกัลยาณมิตรวรวิหารนะหลายคนคงรู้จักดีจะเป็นริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกนั่นเองและตรงนี้เป็นแหล่งชุมชนของกูดีจีนะฮะอย่างที่เห็นเนี่ยก็จะมีวัดไทยอยู่ติดกับโบสถ์อย่างเงี้ยอยู่ติดกับศาลจีนอย่างเงี้ยแล้วฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งมัสยิดเป็นคือเขาอยู่รวมกันได้ผมว่ามันพิเศษอย่างนึงคนหลายเชื้อชาติเขาก็จะมีวัฒนธรรมของแต่ละคนที่แตกต่างกันแต่ว่าเขาอยู่ในจุดเดียวกันอยู่ในที่เดียวกันอาหารการกินก็คงจะแตกต่างกันเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าที่ชุมชนกูดีจีเนี่ยเขาแตกต่างจากชุมชนอื่นยังไงชุมชนที่มีถึง4เชื้อชาติอยู่รวมกันตามบุ๊กมาเลยครับมาเดี๋ยวเราตามมาลองเลาะริมฝั่งกันดูว่าจะเจออะไรบ้างตามเลยครับพอดีป้ายบอกไว้ว่าเปิดเสาร์อาทิตย์นะแล้วก็เปิดวันนักขัตฤกษ์ไม่เป็นไรเราไหว้ข้างนอกก็ได้ไหว้ด้วยใจถือว่ามาถึงแล้วนะแปะแล้วไม่ไหวแล้วไม่ดีผิดกฎการเที่ยวเดี๋ยวลองไปดูข้างหน้าต่อว่าเราจะเจออะไรอีกนี่เดินมานิดเดียวเจอศาลเจ้าแม่กวนอิมแล้วนะอย่างที่เห็นนะนอกจากเมื่อกี้ที่เจอศาลเจ้าแม่กวนอิมแบบเก่าๆแล้วเนี่ยบุ๊กสังเกตได้ว่าบ้านข้างๆทางทุกหลังเลยดีกว่าเก่าหมดเลยอย่างบ้านนี้เก่ามากแล้วดูจากการโครงสร้างแบบอารมณ์แบบสไตล์ตะวันตกด้วยนะอาจจะเป็นบ้านแบบขุนนางเก่าๆอะไรอย่างนี้สงสัยอ่ะให้เดี๋ยวไปถามพี่เขาแล้วกันมาสวัสดีครับอยากรู้ว่าบ้านนี้กี่ปีแล้วครับร้อยกว่าปีแล้วครับอันนี้บ้านป้าอยู่เองเลยครับเขาบอกว่าร้อยกว่าปีแล้วครับอันนี้บ้านนี้ร้อยกว่าปีแล้วแบบว่าแบบเดิมเลยไม่ได้แบบว่าบำรุงอะไรเจ๋งดีฮะเอาละครับตอนนี้ปากทางวัดซานตาครูซแล้วนะจากบ้านหลังเก่าเมื่อกี้เดินมาไม่ถึง109เลยนะครับคือเอาง่ายๆทุกโป๊ะทุกจุดทุกซอยที่เลี้ยวเข้าไปเนี่ยทุกที่เนี่ยมีอะไรให้ดูตลอดทางเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเอ้ยโบสถ์ซานตาครูซเป็นไงของศาสนาคริสต์ก็คือประวัติของโบสถ์ซานตาครูซแบบย่อๆนะมีเขาบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องที่โดดเด่นในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน500ปีนะฮะความสัมพันธ์ไทยกับโปรตุเกสนั่นเองเอาละเดี๋ยวเราถึงจะเข้าโบสถ์ไม่ได้เดี๋ยวเราไปเดินรอบๆโบสถ์กันประตูเปิดอยู่ครับผมเราไม่ถึงโบสถ์แล้วนะถึงจะไม่ได้เข้าไปไม่เป็นไรใครที่สนใจหรือใครนึกถึงคริสนะเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้มาเจอบุ๊กครับผมถ้าอยากเข้าไปจริงๆเดี๋ยวไปดูกันแต่ว่าความบังเอิญของเราเนี่ยไม่ใช่แค่นั้นพอดีเห็นป้ายขนมฝรั่งนะเขาเรียกว่าเป็นขนมของโปรตุเกสขนมเป็นร้อยปีแล้วด้วยนะฮะอร่อยหรืออะไรมีมนต์เสน่ห์ไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าตามมาเราจะไปหาแหล่งกำเนิดของ
นี่เจอจุดพีคของเราแล้วคือจุดที่ผลิตขนมเลยนี่ครับร้านป้าเล็กโรงงานเขาอยู่นี่เดี๋ยวไปดูกันว่าพิเศษยังไงแล้วก็มีอายุยืนยาวขนาดนั้นร้อยกว่าปีเดี๋ยวไปดูกันว่าเจ๋งขออนุญาตนะครับครับผมตอนนี้น่าจะเจอป้าเล็กแล้วป้าเล็กสวัสดีครับร้านป้าเล็กใช่ไหมครับผมอันนี้คือจุดที่ทำขนมป้าเล็กเลยไอ้ที่เขาเรียกขนมอะไรครับแบบนี้ขนมฝรั่งกูดีจีนนะอันนี้200กว่าปีใช่ไหมครับ200กว่าปีแล้วครับเขาบอกว่าส่งทั่วเลยนะฮะแล้วก็มีระยะเวลาเนี่ยที่บุ๊คเข้าใจว่า100กว่าปีไม่ใช่นะครับ200กว่าปีครับมาพร้อมโบสถ์เลยแล้วจะมีแค่3บ้านนะที่ผลิตขนมแบบนี้แต่ว่าที่เราได้ยินกันก็คือของป้าเล็กนี่แหละ109เดินมาดูอย่างเราจะมาดูขนมเนี่ยผมก็จะไม่ดูที่หน้าร้านเลยต้องมาดูการผลิตที่สังเกตจากนี่ก็คือจะเป็นเตาแบบไม่ใช่เครื่องเตาแบบใหม่ๆครับอ๋อเราใช้แบบโบราณแบบเดิมเลยใช่ไหมครับ